สวัสดีครับพระรักพลเปิดใจว่าสมัยก่อนฐานะครอบครัวของตนเองยากจนมากซึ่งทุกวันต้องต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบอืดๆกินกับข้าวสวยทั้งครอบครัวก็เลยทำให้ตนตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพทั้งที่มีเงินติดตัวแค่700บาทเพื่อมาสอบนายสิบแต่พอทำงานไปช่วงนึงเงินกลับไม่พอใช้เพราะว่าต้องส่งเงินไปให้กับครอบครัวใช้หนี้จึงทำให้เกิดอารมณ์ชั่ววูบอยากจะจบชีวิตตัวเองหรือว่าไม่มีปล้นธนาคารเพื่อหนีจากความยากจนแต่โชคดีที่มีครอบครัวคอยให้กำลังใจและก็เตือนสติมาตลอดส่วนเรื่องเส้นทางงานเพลงในวงการบันเทิงนั้นตนก็โชคดีที่มีผู้ใหญ่ชักชวนให้มาเป็นนักร้องฝึกหัดของค่ายหนึ่งยอมรับว่าช่วงแรกๆรู้สึกเครียดมากเพราะร้องเพลงแล้วเสียงดันไปซ้ำกับนักร้องคนอื่นในค่ายจนในที่สุดหาเสียงของตนเองเจอยืนยันไม่คิดจะลาออกจากวงการบันเทิงเพราะรักงานร้องเพลงมาก